ทิมสู่กำลังมองหาคู่ชกของเขาในไฟต์ต่อไปโดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวมาว่าทิมสู่แชมป์โลกรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทของ WBO กำลังมุ่งหน้าไปยังประเทศไทยเพื่อเริ่มเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในเดือนมีนาคมเพื่อป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งต่อไปของเขาโดยเมื่อเดือนที่แล้วในออสเตรเลียทิมสู่สามารถป้องกันตำแหน่งของเขาได้เป็นครั้งแรกด้วยการชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์เหนือต่อทางไบอันเมโนซาโดยในขณะนี้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดไฟต์ต่อไปในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาซึ่งนักชกชาวออสเตรเลียจะถูกจับคู่กับผู้แข่งขันชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาโดยโปรโมเตอร์จอร์จโรสจากโนลิมิตเขากำลังมองหาตัวเลือกที่เป็นไปได้ในไฟต์ต่อไปของทิมสู่และหนึ่งในนั้นก็ต้องมีเจอร์เมลชาโลแชมป์โลกของ WBC และ WBA พิกัด154ปอนด์อย่างแน่นอนและอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจที่จะเป็นคู่ชกในไฟต์ต่อไปของทางทิมสู่นั่นก็คืออีริกสันรูบินซึ่งเป็นนักชกชาวอเมริกันเจ้าของสถิติชนะ26ครั้งชนะน็อก18ครั้งเขาแพ้น็อกทั้ง2ครั้งและไม่เคยเสมอใครนั่นเอง